สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับตรงที่หาดพัทยานี่หลายคนอาจจะเคยนั่งรถผ่านแต่ว่าไม่ได้ลงมาเพราะว่าไม่ได้กะมาเล่นน้ำทะเลนะครับมาเที่ยวพัทยาเฉยๆไปเกาะล้านไปอะไรทางนู้นมากกว่านะครับหรือจะเล่นเกาะน้ำที่เกาะล้านเลยนะฮะก็เป็นช่วงน้ำลงนะครับวันนี้พามารู้จักสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับนอกจากจะมีที่อาบแดดมีฝรั่งมีร้านหับเล่ส้มตำนะครับมีเรือดวดมีเจ็ตสกีนะครับที่พัทยาก็มีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานพัทยานะครับที่เขาว่าเพี้ยนมาจากทัพพญานะฮะทัพก็คือกองทัพนะครับก็คือตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากนะครับที่มาคู่เมืองคืนนะครับโดยไปตั้งหลักที่เมืองจันทร์จากนั้นก็รวบรวมไพ่พลกลับมานะครับสังเกตว่าตรงนี้มีต้นไม้เก่าแก่และตรงนี้มีศาลพระเจ้าตากนะครับก็มีรูปม้าแกะสลักนะฮะแล้วก็นี่ครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพ่อเกศงามเมืองพัทยานะครับก็ตรงนี้จะมีธูปมาลัยอะไรให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็หลายคนอาจจะไม่ทราบตรงนี้มาก่อนนะก็ว่ากันว่านะครับว่าคำว่าพัทยาเนี่ยเพี้ยนมาจากทัพพญานะครับก็คือกองทัพของพระเจ้าตากเคยมาตั้งทัพที่นี่หรือบริเวณนี้นะครับอยู่ในเส้นทางเดินทัพก่อนที่จะกลับเข้าไปตีกุ้งสีจริงๆไม่ใช่ตีกุ้งสีก็คือไปปักหลักตั้งเป็นกรุงธนบุรีแล้วก็มาเป็นกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่ากรุงเทพฯบางกอกนะครับในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลงานของพระเจ้าตากที่ได้ยกทัพกับคู่เอกราช